มาดูเรื่องของการทำธุรกิจกันบ้างเผื่อจะเป็นแนวทางให้เกษตรกรตอนนี้ใครดูอยู่บอกว่าเอ๊ะผลไม้ฉันขายไม่ค่อยดีลองใช้ช่องทางนี้ก็คือตัว Facebook ซึ่งเป็นเจ้าของ Instagram ระบุเลยนะคะว่าตอนนี้คนใช้ Instagram ในประเทศไทยเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะส่วนหนึ่งก็สามารถที่จะนำไปใช้เป็นช่องทางในการทำธุรกิจต่อยอดเรื่องของแบรนด์ทำให้ประชาชนรวมไปถึงลูกค้านะคะเข้าถึงแบรนด์ได้มากขึ้นค่ะซึ่งตรงนี้ก็มีตัวเลขมาให้คุณผู้ชมได้รับทราบด้วยนะคะว่าสามารถเข้าไปใช้บริการแล้วต่อยอดธุรกิจได้อย่างไรค่ะหัวหน้าฝ่ายธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม Facebook ประเทศไทยชาวดีพงพยักษ์ได้ระบุถึงประเทศไทยนะคะเป็นประเทศที่ใช้ Instagram หรือ IG เติบโตอย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่องค่ะเพราะคนไทยชอบถ่ายภาพแบ่งปันเรื่องราวในโลกโซเชียลออนไลน์นะคะแล้วที่สำคัญค่ะสามารถสื่อสารกับศิลปินนักร้องนักแสดงที่ชื่นชอบได้ผ่านการค้นหาแบบเทรนด์แฟชั่นโดยใช้การแฮชแท็กนี่แหละค่ะซึ่งเป็นด้วยนะคะดังกล่าวอย่างนี้นะคะจึงเป็นโอกาสนะคะให้ธุรกิจไทยค่ะใช้แพลตฟอร์ม IG สร้างความชื่นชอบต่อแบรนด์และทำให้ผู้ติดตามกลายมาเป็นลูกค้าได้ธุรกิจที่คนไทยนิยมค้นหาบน Instagram มากที่สุด3อันดับนะคะคือสินค้าส่วนตัวแฟชั่นความงามอย่างวงการแฟชั่นเนี่ยใช้ IG ในการทั้งแสดงออกทั้งเบื้องหลังการทำงานเบื้องหน้าการออกคอลเลคชั่นหรือว่าฟีเจอร์ไลฟ์นะคะเพื่อถ่ายทอดสดบรรยากาศการทำงานหรือคอลเลคชั่นที่จะออกมาด้วยค่ะจากข้อมูล Facebook นะคะพบว่าผู้ใช้งาน IG ทั่วโลกที่มีอยู่ 1,000 ล้านคนจำนวนทั้งหมด 80% มีการติดตามโปรไฟล์ธุรกิจแต่ละวันมีผู้ใช้งานมากกว่า200ล้านบัญชีเยี่ยมชมโปรไฟล์ธุรกิจอย่างน้อย1โปรไฟล์และมีสัปดาห์ในแต่ละสัปดาห์นะคะมีผู้ใช้งานมากกว่า150ล้านคนที่สร้างบทสนทนาพูดคุยธุรกิจความงามแฟชั่นเดือนมกราคมที่ผ่านมาค่ะมีผู้ใช้ฟีเจอร์สตอรี่นะคะบน IG ถึง500ล้านคนต่อวันทั่วโลกมีจำนวนธุรกิจบน IG มากกว่า25ล้านรายค่ะจุดเด่นของแพลตฟอร์ม IG นะคะคือการนำอัลกอริทึมมาตรวจจับความชอบความสนใจของผู้ใช้งานและนำเสนอรูปภาพที่ตรงกับความสนใจแบรนด์จึงใช้ช่องทางนี้ค่ะในการเริ่มต้นธุรกิจสร้างโปรไฟล์ธุรกิจแล้วก็ใส่รายละเอียดสินค้าเพื่อให้ทุกคนนะคะไปค้นหาไม่ว่าจะเป็นหน้าฟีดสตอรี่ IGTV ต่างๆนะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการเพิ่มเครื่องมือนะคะเพื่อจะสร้างแบรนด์มากขึ้นเผื่อใครสนใจเขาบอกว่าต่อไปนี้ให้ทุกคนเนี่ยไปส่งเรื่องของลิงก์รายละเอียดข้อมูลสินค้าของตนเองนะคะผ่านทางด้านหน้าขายของที่เชื่อมกับทางด้าน Facebook แล้วทีนี้มันจะมีการขายผ่านทั้งออนไลน์และออฟไลน์ถึงมือผู้บริโภคโดยตรงได้เลยค่ะ